สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องตาดำ Channel นะคะวันนี้มีวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆของจักมินิค่ะโดยส่วนใหญ่ปัญหาที่เจอก็จะเป็นว่าได้ข้างล่างไม่ขึ้นมากับเวลาเย็บไม่ติดนะคะโดยวันนี้เราก็จะสรุปวิธีการแก้ไขทั้งหมดมาฝากกันนะคะแต่ก่อนไปดูรบกวนกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดกับคลิปต่อไปนะคะนี่นะคะบางคนเจอปัญหาว่าได้ตรงด้านล่างค่ะกระสวยข้างล่างเวลาดึงได้ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ขึ้นมาตามรูที่ควรจะขึ้นนะคะเดี๋ยววันนี้มาดูกันค่ะว่าจะแก้ไขยังไงด้วยวิธีการแก้ไขอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับการที่เราเย็บผ้าไม่ติดด้วยนะคะซึ่งก็มีหลายขั้นตอนในการที่จะตรวจสอบว่าทำไมจักของเราถึงมีปัญหาเดี๋ยวลองมาดูกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเพื่อนๆตรวจสอบด้วยว่าเราร้อยเข็มถูกต้องตามขั้นตอนหรือเปล่าเพราะว่าจักกระสวยเวลาที่เราร้อยไปเรื่อยๆเนี่ยจะต้องตามขั้นตอนตามลำดับที่เขาให้ร้อยนะคะเพราะไม่งั้นการดึงของเส้นได้เนี่ยก็จะมีปัญหาค่ะนี่นะคะเป็นจุดที่1เราต้องร้อยเข้าไปแล้วก็ผ่านตัวหมุนแล้วก็ร้อยเข้าตำแหน่งต่างๆตามนี้เลยค่ะมีหลายขั้นตอนเพราะฉะนั้นถ้าพลาดขั้นตอนไหนขั้นตอนหนึ่งเนี่ยก็จะทำให้เวลาที่ดึงอะค่ะเขาจะมีแรงดึงที่ไม่เท่ากันแล้วก็ไม่สามารถคอนโทรลได้อาจจะเส้นได้อาจจะหย่อนไปหรือว่าเส้นได้อาจจะตึงไปก็ได้ค่ะรวมถึงเวลาร้อยเข็มด้วยนะคะจะเห็นว่าจะต้องร้อยจากด้านซ้ายมาด้านขวาค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นการใส่กระสวยให้ถูกต้องเป็นกระสวยด้านล่างนะคะเพราะว่าเราใส่ผิดเนี่ยจะทำให้การเย็บของเราเนี่ยสะดุดค่ะแล้วก็อาจจะเย็บไม่ติดได้วิธีการใส่ด้านกระสวยที่ถูกต้องนะคะให้ตัวได้เนี่ยหมุนตามเข็มนาฬิกาแบบนี้ค่ะขั้นตอนที่3นะคะเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากเพราะหลายๆคนเนี่ยหมุนที่หมุนกระสวยที่เป็นแมนนวลค่ะผิดทางถ้าเราหมุนผิดทางแล้วเนี่ยตัวได้ของเราเนี่ยจะไม่ขึ้นมานะคะเพราะว่ามันจะบังคับแค่ตัวเข็มด้านบนแต่ว่าไม่ได้บังคับตัวตรงที่เป็นเฟืองด้านล่างค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเย็บเนี่ยตัวกระสวยตัวได้ของเราอ่ะก็จะไม่ขึ้นมาวิธีการที่ถูกต้องนะคะต้องหมุนเข้าตัวเท่านั้นค่ะนี่นะคะเราหมุนเข้าตัวเองค่ะตัวเฟืองข้างล่างเขาจะหมุนแบบนี้แล้วก็ดึงได้ข้างล่างขึ้นมาค่ะจากนั้นก็ใช้กรรไกรเกี่ยวให้เขาขึ้นมาแค่นั้นเองค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วง่ายๆเลยวิธีการดึงได้จากด้านล่างขึ้นมาค่ะแค่หมุนให้ถูกทางนะคะเดี๋ยวเราลองมาหมุนอีกทางหนึ่งดูว่าลักษณะได้เขาจะขึ้นมาไหม
มาเราลองหมุนผิดทางนะคะหมุนออกจากตัวจะเห็นได้ว่าเส้นได้เนี่ยไม่เกี่ยวเลยนะคะตัวก็ยังจะเหลือแต่เส้นได้ด้านบนแต่ว่าเส้นได้ที่อยู่กับสวยด้านล่างไม่ขึ้นมาเลยเพราะว่าเฟืองเกี่ยวหมุนผิดทางนะคะตัวเกี่ยวก็จะไม่เกี่ยวหมุนยังไงก็ไม่มีทางเกี่ยวขึ้นลองดูนะคะหมุนไปเรื่อยๆก็ไม่ขึ้นแต่ถ้าเราหมุนให้ถูกทางหมุนเข้าหาตัวครั้งเดียวก็ขึ้นละค่ะขึ้นมาแล้วค่ะสำหรับได้ข้างล่างเพื่อนๆลองทำดูนะคะวิธีการเขาไม่ยากค่ะแค่ว่าเราทำทีละขั้นตอนลองดูนะคะข้างใต้ที่เข็บจะลงไปเนี่ยเขาจะเป็นเฟืองแล้วก็เป็นที่เกี่ยวสีขาวๆเพราะฉะนั้นตัวเข็มเนี่ยเขาก็จะลงไปพร้อมกับเฟืองที่เขาหมุนแล้วก็มีแง่งที่ใช้เกี่ยวได้ไว้ก็จะสามารถดึงขึ้นมาได้ค่ะขั้นตอนนี้สำคัญเพราะว่าบางครั้งโรงงานอาจจะประกอบมาผิดก็จะทำให้หลายคนเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเย็บได้เช่นกันเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการว่าจะแก้ไขถ้าเกิดเครื่องมีปัญหาแบบนี้ยังไงกันนะคะในข้อต่อไปค่ะโดยรูปนี้นะคะก็จะเป็นตัวตอบคำถามว่าทำไมหมุนผิดด้านได้ถึงไม่เกี่ยวขึ้นมาเพราะว่าตัวฟันเฟืองที่เขาเกี่ยวเนี่ยมันไปคนละด้านค่ะเขาเลยไม่โดนตัวได้ขั้นตอนที่4นะคะก็คือใส่เข็มให้ถูกต้องค่ะซึ่งขั้นตอนนี้นะคะถ้าเราใส่เข็มผิดมุมก็จะทำให้ได้ที่ควรจะร้อยจากด้านซ้ายไปด้านขวาเนี่ยองศาเขาก็จะไม่ได้เวลาเย็บหรือว่าดึงได้จากด้านล่างเนี่ยเขาก็จะไม่เกี่ยวตัวเฟืองที่เป็นแง่งนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องหันให้มุมที่เป็นรูเข็มเขาเนี่ยเหมาะสมแล้วก็ถูกต้องค่ะนี่นะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าตัวเข็มเนี่ยเขาจะมีด้านที่มันเป็นป้านอยู่เราจะหันด้านป้านไว้ด้านขวามือนะคะแล้วก็ด้านมนมนเนี่ยไปด้านซ้ายมือค่ะนี่นะคะพอเราหันด้านป้านไว้ด้านขวามือแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าตรงปลายเขาจะมีแง่งซึ่งเอาไว้เกี่ยวได้จากเฟืองข้างล่างเนี่ยขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้ามุมผิดนะคะตัวตรงตำแหน่งที่เป็นเข็มเกี่ยวเนี่ยเขาก็จะผิดตำแหน่งจากนั้นก็จะไม่ดึงได้ข้างล่างขึ้นข้างบนค่ะวิธีการใส่เข็มก็ต้องใส่ให้ถูกต้องนะคะนี่นะคะจะเห็นว่าถ้าเราใส่ถูกต้องด้านเรียบของเข็มจะอยู่ขวามือโดยเราจะใช้เข็มอีกตัวหนึ่งเนี่ยลองเสียบดูต้องให้ตั้งฉาก90องศาแบบนี้ค่ะแล้วค่อยหมุนนี่นะคะจะเป็นตำแหน่งรูเราก็จะเห็นรูชัดเจนเลยแล้วก็ตรงที่เป็นแง่งที่ใช้เกี่ยวได้ก็จะอยู่ด้านขวามือค่ะดูขั้นตอนสุดท้ายนะคะถ้าเราแก้ทั้งหมดทั้ง4ข้อแล้วยังไม่ได้ยังไม่ดึงขึ้นมาอีกลองดูวิธีนี้นะคะแสดงว่าการประกอบตรงเฟืองเขามีปัญหาค่ะนี่นะคะเขาก็คือตรงตำแหน่งเข็มที่มันลงมาก
ับความสัมพันธ์ของเฟืองที่หมุนมันไม่สอดคล้องกันค่ะโดยวิธีแก้นะคะอาจจะต้องรื้อเครื่องออกมาเพราะเราจะต้องปรับการหมุนของวงเฟืองที่เขาจะไปเกี่ยวกับตัวเข็มค่ะให้เขาสอดคล้องกันหรือว่าพอดีกันนั่นเองถูกต้องจะต้องเป็นอย่างนี้นะคะตัวเฟืองจะต้องหมุนไปพอดีกับตอนที่เข็มลงมาสังเกตตัวได้จากด้านล่างที่เราหมุนให้เขาขึ้นมานะคะจะเห็นว่าเขาเกี่ยวแล้วก็มีการขึ้นมาอันนี้ก็คือความสัมพันธ์ถูกต้องระหว่างเข็มที่ลงไปพอดีกับตัวเกี่ยวที่หมุนมาเจอค่ะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะคะพยายามสรุปทุกอย่างที่เป็นปัญหาที่หลายๆคนเจอมาให้ดูกันค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ